ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะรายการธรรมวดีก็ดำเนินรายการอยู่10สถานีกับขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลผอ.สถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ค่ะที่เมตตาลิงก์สัญญาณให้ในทุกวันเสาร์อาทิตย์จนรายการธรรมวรีเนี่ยจัดรายการได้ถึง10สถานีนะคะ10สถานีก็ถือว่าเป็นบุญละ เป็นบุญของเราที่ได้ทำงานตรงนี้ก็จะพยายามทำงานที่ได้รับมอบหมายแล้วก็ได้รับโอกาสตรงนี้เนี่ยใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการฟังแล้วเกิดปัญญาสวัสดีค่ะคุณวันชัยสวัสดีค่ะคุณดาเลศคำว่าปัญญาเนี่ยมันฟังแล้วมันเหมือนกับอ่านหนังสือก็เข้าใจนะครับมันอันนั้นมันเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังการอ่านแต่ตัวปัญญาที่มันดับทุกข์จริงๆเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยคุยกับพี่หมออมพรเมื่อสักครู่นี้ก็ทำกับข้าวกันซึ่งตอนนี้ท่านพระอาจารย์ก็ยังป่วยอยู่ก็ทำอาหารกันถวายพระอาจารย์ด้วยแล้วก็ขึ้นโต๊ะด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตก็คุยกันบอกพี่สัญญาเนี่ยมันจำเป็นนะสำหรับนักปฏิบัติแต่สัญญาเนี่ยมันเหมือนกับสะพานเชื่อมอะที่จะนำไปสู่ตัวปัญญาถ้าเราอายุเยอะแล้วเนี่ยการปฏิบัติทำไมมันถึงยากไม่สงสัยละเดี๋ยวนี้เนี่ยทำอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยลืมค่ะจำไม่ได้เอ้ยนั่นนะเอ้ยจำไม่ได้ละถ้าจดขนาดจดถ้าจดไม่ละเอียดก็จำไม่ได้เลยนะจดเอ้ยอันนี้จดเอาไว้แล้วมันยังไงแต่ว่าตัวปัญญาเนี่ยที่เราเคยฝึกมาแล้วมันทันอารมณ์ภาวนาเนี่ยมันไม่ได้ใช้ความจำมันใช้กำลังของปัญญา ใช้ความชำนาญความเข้าใจที่เราเคยเห็นเคยยินได้ยินเคยได้ฟังมาแล้วเราก็ทำตามจนเราเข้าใจแล้วทำตามจนมันถึงจุดๆที่มันเข้าใจอ่ะพอถึงจุดๆนี้ปุ๊บเนี่ยความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยความจำเข้ามาคิดให้มันหายทุกข์แต่เราอาศัยไอ้ตัวสติที่มันเหมือนกับนักวิ่งที่ฝึกความเร็วมาทันอะสวัสดีคุณแววเห็นคุณแววแล้วก็นึกถึงคอร์สเข้มพอหลังจากคอร์สคุณแววมาคอร์สคุณพรต่อนะฮะส่วนทำสำฤทธิ์ผลจากคำบอลพิทักษ์ธรรมเนี่ยหลังจากนั้นมาชีวิตเหมือนกับโพสอะไรไม่ได้จริงๆตั้งใจจะทำไอเรียวทำเกี่ยวกับ อนุโมทนาสิทธิกรรมฐานที่เป็นผู้นำบุญอยู่คิดจะทำอะไรที่มันใช้เวลาเยอะๆเนี่ยทำไม่ได้เลยถ้าอะไรที่ทำมันง่ายๆเนี่ยได้อย่างเช่นบัญชีเนี่ยนะบัญชีเนี่ยยังไปอินเดียมาเนี่ย กลับมาเนี่ยเงินที่เหลืออยู่เนี่ยไม่คิดว่าต้องรู้สึกผิดเลยค่ะต้องกราบขอขมาอภัยคุณหมอสมชายเลยพอเงินเหลือเท่าไหร่ก็อยู่ในเป๋าอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเลยค่ะไม่นับไม่อะไรเลยเพราะว่าข้างหน้ามันมีทั้งพระอาจารย์ป่วยมีทั้งขับรถไปขับรถมาอะไรเงี้ยพอวางเงินได้ในถุงอะที่มันเป็นถุงเงินของจิตอาสาเนี่ย
ก็ทิ้งเลยทีนี้ทางคุณหมอเองก็น่าจะรออยู่พอโอนเงินไปปุ๊บนี่วันนี้คุณหมอประกาศแจกเงินแหละต้องขออภัยจริงๆนะเพราะว่ามันก็ยังคิดอยู่เลยก็ยังพิจารณาตัวเองอยู่ว่าเอ๊ะเราทำให้งานเขาช้าหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วงานเนี่ยเกี่ยวกับงานพุทธศาสนาหรืองานจิตอาสาเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอ่ะชอบหมดเลยทุกคนชอบงานแบบนี้แต่ว่าถ้าเราไปทวงอย่างตอนนี้งานเกี่ยวกับสมาคมเนี่ยสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะก็เรียกว่ากำลังเซตตัวก็เราก็มีปัญหาเรื่องของเวลาทีนี้พอเวลามีปัญหาเนี่ยไอ้ตัวงานที่มันไปติดอยู่กับทางสมาคมเองเนี่ยเราก็อยากจะเอาเวลาทำอย่างอื่นเหมือนกันมันกลายเป็นขี่กันไปหมดแล้วค่ะตอนนี้เวลาวันนี้เป็นวันที่27แล้วค่ะจติธรรมที่เตรียมตัวจะมาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นอาจริยบูชา6โมงเย็นค่ะวันนี้เจอกันบรรยากาศวันนี้เนี่ยนะคะคึ้มมากเลยเมื่อคืนกว่าจะได้นอนก็ตี 2เคลียร์บัญชีจิตอาสาเนี่ยนะคะจำไม่ได้มันว่างบัญชีมันว่างมาต้องนั่งคิดนั่งไปหาข้อมูลที่ถ่ายรูปเก็บไว้ที่เขาเขียนให้อะไรให้จนมันครบนะคะก็เรียกว่าความจำเนี่ย มันไม่ได้ละตอนนี้มันลืมแล้วลืมเลยค่ะมันนึกยังไงก็นึกไม่ออกนะคะต้องจดอย่างเดียวจดอย่างเดียวแล้วก็จำนะจำอย่างเดียวไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากความจำเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยไอ้ตัวความจำเนี่ย มันหายไปเนี่ยมันจะลำบากแต่ถ้าเกิดว่าปัญญามันเกิดขึ้นจากภาวนาก็คือการปฏิบัติมันก็จะอยู่กับเราตลอดไปที่ท่านบอกปัญญาไม่เสื่อมเนี่ยมันแบบนี้เรามาต่อกันเมื่อวานที่เราพูดถึงเรื่องของสิ่งที่พุทธเจ้าตัดนะสิ่งที่พุทธเจ้าตัดว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเนี่ยคำว่าสังขารเนี่ยคือปรุงแต่งมันมีทั้งสังขารที่เป็นตัวเจตสิกที่ปรุงแต่งกับร่างกายของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น เวทนาสัญญาสังขารด้วยเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งให้มันเกิดร่างกายเราขึ้นมาบางทีเนี่ยเราลืมตัวค่ะเราลืมไปว่าการเกิดมาของเราเนี่ยมันไม่ได้ยั่งยืนเราจะไปชิงดีชิงเด่นให้อารมณ์ของเราเนี่ยมันตกลงไปสู่โลกที่ชั่วเพื่ออะไรเรากำลังขาดทุนชีวิตสำหรับตัวเองแล้วเนี่ยถ้าที่ไหนมีการแข่งขันเนี่ยถ้ายกให้ได้แล้วเขามีความสุขเอาไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ค้ำฟ้ามันไม่รู้จะแข่งขันหรือชิงดีชิงเด่นกับใครไปเพื่ออะไรสวัสดีค่ะพี่หน่อยไม่นอนอีก ตอนนี้นอร์เวย์ตี 3เพราะเคยจัดรายการวิทยุที่นั่นตี 3แล้วนะคะพี่หน่อยยังไม่นอนหรือตื่นนะคะก็ขอบคุณพี่หน่อยมากนะคะพี่ใหญ่ของเราที่สนับสนุนกิจกรรมมาตั้งแต่เริ่มต้นอะทำมวลีเริ่มโตขึ้นมาก็มีพี่หน่อยมาตลอดนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่หน่อยนะคะทีนี้เนี่ยก็พูดต่อเรื่องของสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพอมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะอ๋อตื่นมาฟังขอบคุณค่ะนะเสื่อมไปเป็นธรรมดาเนี่ยแต่เราไม่ยอมธรรมดาไงเรายึดมันไว้ที่เราคุยกันเมื่อวานว่าทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตายความล่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายเนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์แต่ว่าเราไม่รู้ไงว่าอะไรที่มันทำให้เราคับแค้นใจอะไรที่ทำให้เราไม่สบายกายอะไรทำให้เราไม่สบายใจ
แล้วมันเป็นทุกข์พุทธเจ้าตรัสว่าเหตุเกิดที่ไหนเนี่ยต้องดับที่นั่นอาจารย์จำผมได้ไหมเดี๋ยวต้องเข้าไปดูเฟซใกล้ๆค่ะนะเห็นไกลๆแบบนี้ต้องขอโทษที่ก็จำไม่ได้นะ ต้องดับที่ใจทีนี้เนี่ยความทุกข์เองเนี่ยก็จะมีสาเหตุดับที่เหตุนั้นทีนี้ไม่ว่าจะความคับแค้นใจอ่ะเรามาดูความคับแค้นใจความคับแค้นใจเกิดจากอะไรเรามาดูเหตุของเขาในลานะคะเราเดี๋ยวเราจะรู้ว่าสมุทัยคืออะไรความล่ำไรลำพันก็คือโอดครวญโหยหาวิงวอนอ้อนวอนมันอยากความล่ำไรลำพันมันเกิดขึ้นจากความอยากความอยากก็คือตัวตัณหานั่นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวตัณหาเนี่ยเองเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่เกิดไปยึดตัวตัณหาไว้มันก็ไม่ทุกข์ฟังดีๆนะคะเข้าใจยากนะเนี่ย มันใกล้กันนิดเดียวในหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยตัณหาทำให้เกิดอุปทานตัณหาเนี่ยทำให้เกิดอุปทานตัณหาเกิดก่อนแล้วก็จึงเป็นอุปทานแต่ในอริยสัจ4ซึ่งเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้เนี่ยซึ่ง เกิดขึ้นจากความเข้าใจปฏิจจสมุปบาทนี่แหละค่ะพระพุทธองค์ทรงยกอุปทานขึ้นมาก่อนแล้วถึงจะแสดงตัวตัณหานั่นหมายถึงพระองค์ทรงกำลังใช้วิธีการแก้ไขที่เหตุอุปทานก็คือผลน่ะอย่างเราไปหาหมอเนี่ยหมอก็ต้องดูก่อนว่าเราเป็นโรคอะไรต้องหาไอ้ตัวโรคเนี้ยให้ได้ว่าเชื้อโรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยไอ้โรคภัยไข้เจ็บของเราเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันเกิดขึ้นจากอะไรอันเดียวกันค่ะอริยสัจ4เนี่ยก็แบบนั้นอริยสัจ4พุทโธให้เราเห็นไอ้ตัวทุกข์ซะก่อนว่าไอ้ความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยในธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยพระองค์ทรงย่อไว้แล้วว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันเป็นทุกข์อุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นไอ้ตัวอุปทานในขันธ์ทั้ง5เนี่ยคำว่าอุปทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นอุปทานในมีทั้งหมดอยู่4แบบ คือ1กามุปาทานเอาแค่กามุปาทานอย่างเดียวเนี่ยเราก็แทบจะเป๋แล้วค่ะไปไม่รอดละความยึดมั่นถือมั่นในกามบางคนเนี่ยตกนรกเพราะกามอยากมีอยากดีอยากเด่นอยากดังพวกนี้กามหมดค่ะกามความที่เราบางทีเราต้องการมีชื่อเสียงต้องการเด่นต้องการดังเพื่อให้คนยอมรับเราให้เรารักเรานะคะเป็นความต้องการกามคือความสุขมันติดอยู่ในสุขนะกามคุณเนี่ยมันก็คือความสุขที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเห็นแล้วมีความสุขหูได้ยินแล้วมีความสุขจมูกได้กลิ่นแล้วมีความสุขลิ้นกระทบรสแล้วมีความสุขบางคนยอมทำบาปยอมสร้างกรรมต่างๆเพื่อกามคุณทีนี้ปัญหาก็คือว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์เนี่ยพอเรามีความยึดมั่นถือมั่นสมมติว่าจิตเนี่ยเอายกตัวอย่างง่ายๆอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันราคาแพงแล้วเงินตัวเองเนี่ยมีไม่พอเงินมีไม่พอแต่มันอยากมันก็เลยทุกข์ค่ะอยากจะได้มันก็ไม่ได้มันก็จะยึดไอ้ตัวตัณหานั้นเอาไว้ความจริงเนี่ยตัวตัณหาเนี่ย
มันเป็นเหตุก็จริงแต่ถ้าเรารู้จักมันหรือเราเจอมันแล้วแล้วเราทันมันแล้วเราไม่ยึดกับมันเอาไว้มันก็ไม่ทุกข์ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านี่แน่นายช่างปลูกเรือนเราพบเจ้าเสร็จแล้วเจ้าจะปลูกเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปคือแบบนี้บางคนตลกไปกว่านั้นพระเจ้าที่ทำคะคุยกันกับเพื่อนเพื่อนมีอยู่คนหนึ่งแกก็เป็นนักปฏิบัติเนี่ยแหละค่ะก็คุยกันแกบอกว่าหนูชื่อเล่นชื่อหนูบางทีก็คุยกันแบบคนปฏิบัติธรรมอ่ะมันก็คุยกันตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับที่พระเขาคุยกันโยมผู้หญิงที่เขาปฏิบัติธรรมเขาคุยเหมือนกันแกก็เล่าให้ฟังบอกว่าหนูเราอ่ะทุกข์มากเลยทำไมเราถึงมีกามราคะทำไมเราถึงมีตัณหาตรงข้างแบบหลายคนก็อีกอย่างนึงก็จะมาเล่าอีกอย่างนึงยังเจอแม่ชีอยู่คนหนึ่งตอนนี้สึกไปละต้องการคู่อยากจะมีคู่อยู่ก็เลยสึกไปชีวิตมันยังโหยหาคู่อยากจะมีสามีอยากจะมีอะไรเงี้ยก็สึกไปก็ดีแล้วแต่ทีนี้เนี่ยคนคนนี้เขามีตัณหาเกิดขึ้นมาแล้วเขาทุกข์มากขาดทุนค่ะนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยการเจอตัณหาเนี่ยมันคือสติที่มีกำลังเลยนะถ้าสติเนี่ยกำลังมันไม่พอมันไม่สามารถเห็นตัณหาของตัวเองได้เลยแสดงว่ามีสติแต่พอเห็นปุ๊บเนี่ยมันไม่รู้วิธีพอเห็นตัณหาเกิดขึ้นมาปุ๊บกลับรู้สึกว่าตัณหาเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีแล้วก็ทุกข์ไปกับตัณหานั้นแต่ถ้าเกิดรู้หลักของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน พอตัณหาเกิดก็มีสติดูตัณหาต่อจนสติมันมีกำลังเหมือนกับน้ำที่มันดับไฟอ่ะพอตัณหามันดับปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์นี่แน่นายช่างปลูกเรือนเราพบเจ้าเสร็จแล้วเจ้าจะปลูกเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปคำว่าเรือนก็คือความทุกข์นั่นเองถ้าเราทันตัณหาเนี่ยไม่ทุกข์ถามว่าอาจารย์นวลีทันหรือเปล่าทันบ้างไม่ทันบ้างแต่ก็มีทันอยู่ไงก็เลยมาเล่าให้ฟังได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ทันเลยเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรมาเล่าเราต้องเอาประสบการณ์ตรงของเรามาเล่าทันบ้างไม่ทันบ้างเพราะตอนไหนทันเนี่ยโอ้โหแบบโล่งเลยเราไม่ได้กินแล้วยังมีคุยกับน้องอยู่คนหนึ่งก็มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งไม่รู้จักกับเรามาก่อนเลยค่ะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยรู้จักกันเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยแกไปสนิท กับคนอยู่คนหนึ่งซึ่งเหมือนจะมีปัญหากับเราอะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราดูคนเนี่ยเราดูจากตรงนี้ก็ได้ถ้าเขามีสติปัญญาเนี่ยคนที่มีสติปัญญาเนี่ยไม่ใช่ว่าพอฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเชื่อทันทีเลยแล้วก็แสดงอาการแล้วก็มีปฏิกิริยาพร้อมลุยอ่ะคือมันเหมือนกับพร้อมลุยเราเลยเหมือนกับพร้อมลุยเราเลยทั้งที่เกิดมาไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ว่าพร้อมลุยพร้อมที่จะเจอเราแล้วก็จะฟาดฟันได้เลยคือทั้งเหน็บทั้งแนมทั้งอะไรสารพัดเป็นแบบนั้นไอ้เจ้าตัวที่มันเป็นปัญหาเนี่ยไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยมันไม่ทันถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเราไม่ทันมันเนี่ยเราก็จะโกรธก็เลยคุยกับน้องเขาไว้ว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกพี่อะถ้ากรณีนี้พี่สบายไม่ได้กินทุกพี่หรอกแต่ถ้ากรณีอื่นไม่แน่นะแล้วถ้ากรณีนี้เนี่ยประเภทคนหูเบาแล้วยิ่งไม่รู้จักกันมาก่อนเลยเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าคนรู้จักกันแล้วหูเบาเนี่ยบางทีมันก็เสียดายเวลาที่เคยคบกันเสียดายอุตส่าห์เรียกว่าเข้าใจกันมาอะไรกันมาต้องเยอะต้องแยะ
แล้วยังไม่ทันได้ถามกันอะไรกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เชื่อทันทีเลยเนี่ยก็รู้สึกผิดหวังนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ว่าเราจะเป็นอารมณ์ก็เพียงแค่ว่าเมื่อผิดหวังแล้วเนี่ยก็มีสติทันความผิดหวังแล้วก็ตัดให้มันจบไปมันไม่มีใครล่ะค่ะที่ไม่รักตัวเองคำว่ารักตัวเองในที่นี้ก็คือทุกคนมันรักกิเลสตัวเองกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไปบังคับคนอื่นเนี่ยมันรักเราเข้าใจเรามันเป็นไปไม่ได้เพราะเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งเราเองเนี่ยเรายังวิ่งหาความรักเรายังวิ่งหาความเข้าใจจากคนอื่นอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นเองเขาก็เป็นแบบนั้นถ้าคุยกับคนส่วนใหญ่เนี่ยธรรมะที่มาแสดงอยู่เนี่ยเป็นธรรมะที่เจอกับคนจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขออภัยที่จะต้องนำมาพูดบางทีเนี่ยก็มีเรื่องราวคุยกันนะคะแต่ว่าการตีความหมายต่างๆเนี่ยตีผ่านทฤษฎีหลักการทางพุทธศาสนาไม่ได้ตีความหมายจากอารมณ์ที่อยากจะพูดนะคะทุกครั้งเนี่ยที่เกิดเจอบุคคลหรือเจอสถานการณ์เนี่ยธรรมะมันจะเกิดค่ะขณะที่เราเจอเขาเลยเนี่ยธรรมะมันเกิดพอธรรมะมันเกิดปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ยิ่งถ้าเรามันเกิดขึ้นกับเราปุ๊บเนี่ยแล้วมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกดีเราก็อยากจะมาบอกต่อโดยใช้หลักการของธรรมะหลักการดูแบบแต่ละครูบาอาจารย์เนี่ยก็มีหลักการในการดูสิ่งต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยจบอภิธรรมมาจบพุทธศาสนามาก็จะดูแบบพุทธศาสนาดูแบบอภิธรรมก็คือดูจิตซึ่งบางทีเนี่ยครูบาอาจารย์บางท่านนั้นก็ดูไม่เป็นแบบนี้ไม่ได้บอกว่าท่านไม่เก่งนะคะแต่ว่าความชำนาญมันคนละด้านกันเราจะไม่หาข้อเสียของคนอื่นมาให้ใจของเราเนี่ยมันตกต่ำอย่างมีบางท่านก็พอถึงเวลาเนี่ยพอใจมันเกิดตัณหาขึ้นมาเนี่ยมันไปยึดตรงนั้นเอาไว้ความจริงเนี่ยถ้าเราทันในตัวตัณหาเนี่ยถึงเราจะไม่ใช่พระอรหันต์ตัณหามันเกิดก็ไม่ใช่พระอรหันต์ละค่ะเพราะพระอรหันต์ไม่มีตัณหาตรงวงจรของอริยสัจเนี่ยทุกข์กับสมุทัยเนี่ยมันคู่กันถ้าเรามีสติพุทธเจ้าตรัสว่าไอ้เจ้าตัวตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งทุกข์มันไม่ใช่เป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าตัณหามันเกิดแล้วเราดับที่เหตุมันได้ความทุกข์ก็ไม่เกิดดังนั้นไม่ได้แปลว่าคนมีตัณหาจะเป็นทุกข์แต่คนที่เกิดอุปทานต่างหากที่เป็นทุกข์ทีนี้อุปทานเนี่ยมันก็จะยึดอุปทานเนี่ยมันก็จะไปยึดนะไปยึดกับไอ้ตัวที่มันเป็นเกิดขึ้นจากตัณหายึดอะไรอะอารมณ์ที่จากตัณหามีอะไรบ้างสมมติว่าเรามีความอยากจะได้อะไรแล้วมันไม่ได้มันก็ไปทุกข์กับไอ้ความที่มันไม่ได้แหละความล่ำไรลำพันความอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์คือมันอยากได้สิ่งนั้นน่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะความจริงเนี่ยคนเราที่อยากได้แล้วไม่ได้เนี่ยไม่ทุกข์ก็มีเราลืมข้อนี้กันอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไม่ใช่ไม่อยากได้อะไรนะอยากได้ค่ะไอ้หนูก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้แต่พอมันอยากได้แล้วเนี่ยมันไม่ได้ก็ช่างมันก็เลยไม่ทุกข์แต่คนที่อยากได้แล้วต้องเอาให้ได้แล้วมันไม่ได้นั่นแหละคือทุกข์จิตเนี่ยมันไปยึดมั่นถือมั่นกับไอ้ตัวความอยากได้เมื่ออยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ไอ้ตัวอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวทุกข์โดยตรงแต่ไอ้ตัวทุกข์โดยตรงคือตัวที่มันไปยึดมั่นถือมั่นไอ้ความอยากแล้วไม่ยอมวางอยากได้อะแต่ไม่ยอมวางหรือความคับแค้นใจ
คนเราเนี่ยเอาง่ายๆทุกคนเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในชีวิตจุดหมายอาจารย์ธรรมบรีก็มีจุดหมายทุกคนก็มีจุดหมายสิ่งหนึ่งที่เราจะคบกันแล้วเราจะรักกันได้นานก็คือเราต้องรู้ว่าจุดหมายของเขาคืออะไรทุกคนมีจุดหมายทีนี้ถ้าจุดหมายของแต่ละคนเนี่ยมันก็มีหลายระดับบางคนจุดหมายของเขาก็เป็นแค่การกินอยู่หลับนอนการได้กินดีอยู่ดีก็เอาละของคนพวกเขาเลี้ยงง่ายเขาขอให้ได้กินดีได้นอนก็พอใจละแต่ถ้าเกิดใครไปขัดขวางการกินการนอนของเขาเนี่ยเป็นเรื่องเวลานี้ฉันจะนอนเวลานี้ฉันจะกินมาขัดขวางอย่างน้องชายง่ายๆเนี่ยถ้ากินอยู่เนี่ยเรียกทำอะไรเนี่ยจะแบบโมโหเลยนะโอ้ยคนกำลังกินอยู่แบบหงุดหงิดอ่ะกำลังกินอยู่ทำไมเรียกไปทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแต่สำหรับตัวเองเนี่ยถึงจะทานอะไรอยู่เนี่ยถ้ามันมีธุระสำคัญอยู่เนี่ยการกินก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็สามารถที่จะวางมันไปก่อนถึงหลายคนจะบอกว่าลุกไปทำไมนะเพราะว่าการที่เรานั่งทานอยู่เนี่ยลุกไปมันก็เสียมารยาทบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่สำหรับตัวเองเนี่ยทุกคนมันมีเหตุผลแล้วเราก็แยกผิดชอบชั่วดีได้อยู่บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องยอมที่จะลุกไปเพื่อที่จะทำสิ่งอื่นที่มันสำคัญกว่าการกินทีนี้เนี่ยถ้าจะมีคนตำหนิก็คงจะปล่อยให้เขาตำหนิไปเพราะว่าเราต้องเลือกอย่างบางทีอย่างเงี้ยนั่งทานข้าวอยู่ที่โรงครัวหันซ้ายหันขวาเนี่ยก็ไม่มีใครอ่ะมีแขกมามีพระมาที่จะมากราบท่านพระอาจารย์มีแขกมีพระมาก็เราจะทำยังไงอ่ะเราก็ต้องเลิกจากการทานอาหารออกมาต้อนรับพระคุณเจ้ามันเลือกแล้วมันเลือกแล้วเนี่ยมันจึงรู้สึกว่าเราต้องทำแบบนี้นี่คือมันเลือกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าความทุกข์มันจะเกิดขึ้นจากตอนที่เรายึดมันเอาไว้เรายึดสิ่งไหนเนี่ยมันก็จะทุกข์กับสิ่งนั้นทันทีดังนั้นในธรรมจักรกับปวัตนสูตรพระเจ้าจึงตรัสว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันเป็นทุกข์ทีไอ้เจ้าตัวอุปทานเนี่ยมันมีที่เกิดมันเกิดจากตัณหาคือความยินดีความเพลิดเพลินความพอใจในสิ่งนั้นแล้วก็เกิดความยึดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวอุปนิสัยของเราอ่ะที่คนนี้มีอุปนิสัยชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้เนี่ยพอเราไปขัดขวางสิ่งที่เขาชอบพอเราไปขัดขวางสิ่งที่เขาชอบปุ๊บเนี่ยมันก็จึงเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็จะกลายเป็นมารทันทีในสายตาของเขาเพราะว่าเขาต้องการสิ่งนี้เป็นแบบนั้นนะคะเขาต้องการสิ่งนี้มันเป็นมารทันทีเลยค่ะท่านญาติธรรมดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่ใหญ่การกระทบกันเนี่ยมันกลายเป็นกรรมหมดเลยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมถ้าเราไม่มีสติปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้ความที่เราเคยยึดอะไรเอาไว้อย่างเช่นเรื่องของมารยาทถ้าเรายึดมารยาทเอาไว้แล้วคนอื่นไม่ทำแบบนั้นเราก็จะโกรธคนที่ไม่มีมารยาทเมื่อก่อนตัวเองก็เป็นแต่เดี๋ยวนี้เข้าใจใหม่แล้วอยากจะมาแบ่งปันท่านญาติธรรมก็คือมารยาทเนี่ยเขามีเอาไว้สำหรับฝึกตัวเองค่ะทีนี้คนอื่นไม่มีมารยาทมันก็เป็นไม่ใช่ว่าเราปล่อยเขานะคะเราก็ต้องดูอะว่าเขาจะอยู่ตรงนี้นานขนาดไหนหรืออะไรเขาเพิ่งมาแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วอะไรเงี้ยบางทีเนี่ย
มันก็สามารถที่จะวางใจกันเป็นแต่บางคนเนี่ยจะเอาเป็นเอาตายกับคนอื่นทุกเรื่องเลยบางทีการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์เนี่ยบางครั้งตัวเองก็แอบเหนื่อยนะเพราะด้วยความที่ว่าเราก็ยังเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมอยู่บางทีก็แอบเหนื่อยแอบเหนื่อยกับมนุษย์ด้วยกันแอบเหนื่อยกับการจับผิดแอบเหนื่อยกับอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะเป็นวิบากกรรมของเราที่เคยทำมาเราก็ต้องยอมรับมันเพื่อให้มันผ่านไปไอ้เจ้าตัวอุปทานเนี่ยมันมีทั้งกามมุปาทานทิฏฐุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นผิดอันตรายเมื่อวานก็ได้โพสต์ไปอยู่โพสต์เฟซบุ๊กไปอยู่นะโพสต์เฟซบุ๊กไปอยู่ว่าคนไม่รู้คำว่าไม่รู้ไม่ผิดเนี่ยถูกต้องคนที่ไม่รู้เนี่ยมันบังคับให้รู้ไม่ได้ไม่รู้ก็คือไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่รู้ไม่ผิดแต่พอไม่รู้แล้วเนี่ยพูดมันผิดแน่นอนอยู่แล้วเมื่อเราไม่รู้แล้วเราพูดแล้วมันผิดเนี่ยถ้ามีคนทักท้วงหรือคนอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนอันแรกว่าเราไม่รู้ที่เราพูดเนี่ยแล้วมันจะไม่มีปัญหาแต่ปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้แต่เราพูดผิดแต่เราบอกว่ามันไม่ผิด ที่คนทะเลาะ กันที่คนมีปัญหากันไม่มีวันจบอยู่ถึงทุกวันเนี่ยคำว่าไม่รู้ไม่ผิดก็คือคำว่าไม่รู้ก็คือคนที่ไม่รู้เนี่ยมันไม่ผิดอยู่แล้วแต่ไม่รู้อย่าพูดเพราะพูดยังไงก็ผิดก็เมื่อมันไม่รู้พูดจะถูกได้ยังไงแต่ถ้าเกิดพูดเพื่อเป็นคำถามหาความรู้เนี่ยก็ต้องดูใจเราว่าใจของเราเนี่ยมันต้องการหาความรู้ให้มันถูกขึ้นหรือเราต้องการที่จะทำให้ความผิดเป็นความถูกบางคนเนี่ยไม่ยอมผิดทั้งชีวิตเลยคุยอะไรกับใครเนี่ยพอเข้าทางว่าตัวเองจะผิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีวิธีการปกป้องตัวเองแก้ตัวอะไรสารพัดเราก็ยังคิดว่าเออนั่งดูเขานะบางทีเขาแก้ตัวไปสารพัดของเขาเนี่ยเราก็จะดูว่าเออเขากลัวความผิดอะไรขนาดนั้นมันมีบทลงโทษอะไรที่เราจะกล้ารับผิดไม่ได้หัวใจที่มันกล้ารับผิดมันคือหัวใจที่กล้าหาญทำไมไม่กล้าทำไมไม่กล้าที่จะรับเออทำผิดเองแล้วยังไงต่ออันเนี้ยก็พูดแถไปข้างๆครูเพื่อที่จะป้องกันตัวเองอุปทานที่เป็นทิฏฐุปทานก็คือความเห็นความเห็นเนี่ยถ้ามันผิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันคุยไม่ได้เลยนะอัตวาทุปาทานอัตวาทุปาทานก็คือตัวความเห็นนะอัตวาทุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวในความเป็นอัตตาก็คือไม่เห็นความเป็นอนัตตานั่นเองนะแล้วก็ศีลปตุปาทานศีลปตุปาทานก็คือการประพฤติที่มันไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานความประพฤติหรือการกระทำที่ไม่เป็นไปเพื่อการกำจัดกิเลสทีนี้คำถามมันก็มาว่าทำไมเราต้องกำจัดกิเลสกำจัดกิเลสไปเพื่ออะไรเรายังไม่ต้องการมรรคผลนิพพานเราจะกำจัดกิเลสไปเพื่ออะไรทีนี้ถ้าจะบอกว่าที่คุณร้องไห้นั่นแหละกิเลสทุกคนหงุดหงิดนั่นแหละกิเลสพฤติกรรมของคุณที่ออกมาไม่ดีจนคนก็ไม่ชอบคุณนั่นแหละกิเลสถ้าอย่างเงี้ยมันควรกำจัดหรือยังกิเลสเนี่ยมันมีอยู่3ระดับระดับแรกที่ต้องกำจัดเนี่ยก็คือกิเลสที่มันส่งผลต่อพฤติกรรมโดยตรงถ้าเรายังไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานยังไม่ทำอะไรไอ้เจ้าตัวกิเลสอย่างหยาบเขาเรียกว่าวีติกมกิเลสไอ้เจ้าตัววีติกมกิเลสเนี่ย
มันเป็นกิเลสอย่างหยาบมันเหมือนกับเชื้อโรคที่มีความมากพอที่จะส่งผลต่อร่างกายอย่างบางทีสารพิษน่ะที่มันเข้ามาในร่างกายเราเนี่ยถ้าปริมาณมันไม่มากพอเนี่ยมันก็ทำอะไรร่างกายเราไม่ได้แต่สารพิษเนี่ยถ้ามันมากเกินไปเนี่ยมันก็เริ่มทำลายร่างกายเราแล้วกิเลสมันก็จะเป็นแบบนั้นกิเลสเนี่ยเอาแค่ว่าอย่างหยาบเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เขาเป็นบัณฑิตคนที่เขารู้จักกิเลสว่าอะไรคือกิเลสว่าอะไรคือไม่คือกิเลสอย่างที่ตัวเองได้โพสต์ไปเหมือนกันเมื่อวานธรรมะเกิดหลายธรรมะอยู่ดีมันก็เกิดขึ้นมานะเพราะเราอยู่กับห้องเมื่อวานพอดีอยู่ในห้องหนังสือโพสต์ไปเหมือนกันว่าถ้าเรายังไม่รู้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกหรือเรายังแยกไม่ได้ว่าอะไรเป็นไปตามหลักคำสอนพุทธเจ้าหรือเปล่าอะไรไม่เป็นไปตามหลักคำสอนเรายังไม่รู้อะเราอย่าพึ่งไปสรุปคนอื่นจากความไม่รู้ของเราเพราะความไม่รู้มันไม่สามารถสรุปอะไรใครได้เหมือนกับเราเรียนบวกเลขอย่างบัญชีเนี่ยต้องมีทั้งบวกลบคูณหารครบเลยแต่ถ้าเราขาดทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งไปบัญชีก็ทำไม่ได้มันจบไม่ได้อะเหมือนกันไอ้เจ้าตัวกิเลสอย่างหยาบเนี่ยมันจะเป็นส่งให้พฤติกรรมของเราเนี่ยแสดงออกมาทุกรูปแบบแม้กระทั่งเสียงหัวเราะเนี่ยยังฟ้องนิสัยคนได้เลยแต่พอพูดแบบนี้ไปเนี่ยคนที่มีเสียงหัวเราะไม่ดีซึ่งตรงกับหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยก็จะเคืองแทนที่จะฟังแล้วก็พิจารณาตัวเองว่าเป็นจริงแบบนั้นหรือเปล่ากับโกรธคนที่พูดดังนั้นพระพุทธเจ้าเองเนี่ยจึงต้องตรวจดูสัตว์โลกก่อนว่าจะแสดงธรรมเนี่ยแสดงให้ใครฟังเพราะว่ามันไม่ใช่แสดงง่ายๆนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีความรักในกิเลสตัวเองเอาแค่การที่ปกป้องไม่ให้ตัวเองผิดอ่ะผิดเนี่ยมันไม่ได้มีบทลงโทษนะโดยเฉพาะการทำงานร่วมกันมันไม่มีบทลงโทษแต่เรากับกลัวเราไม่กล้ามันก็เลยจะพัฒนาไม่ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปรารถนาดีกับเราเนี่ยท่านก็จะต้องกล้าที่จะบอกอย่างที่เมื่อคืนในรายการอุเทศธรรมก็พูดเรื่องนี้ไปว่าอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยจริงๆแล้วนะเอาจริงๆเนี่ยนะคะไอ้ความรู้สึกของความเป็นอาจารย์เนี่ยมันอยู่ถ้าคนนั้นเป็นศิษย์ของเราเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่มันปล่อยได้นะไม่สนใจก็ได้เพราะว่ามันวางเป็นแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรามีความตั้งใจที่จะเป็นอาจารย์หน้าที่ของอาจารย์ก็คือการบอกกล่าวแนะนำตักเตือนมารู้สึกว่ามันผิดหน้าที่แต่ความเสี่ยงต่อคนที่มีทิฏฐิมานะมากๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อันตรายต่อการเตือนเพราะฉะนั้นเนี่ยกับคนอื่นเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปเตือนอะไรค่ะเลยไม่มีเรื่องมันจะมามีเรื่องคนภายในกันเองเนี่ยเขาไปเตือนมันทำหน้าที่อาจารย์แต่เป็นคนอื่นเราไม่เตือนเราจะไปเตือนทำไมล่ะเขาไม่ได้เป็นลูกศิษย์เราทีนี้คนที่อยู่รอบตัวที่เป็นลูกศิษย์หรือคนที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอางั้นอาจารย์ไม่ต้องเตือนก็ได้ทีนี้ถ้าไม่ต้องเตือนก็ได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนคุกคีด้วยหมู่คณะโดยนิสัยเป็นคนโลกส่วนตัวสูงพอสมควรแต่ว่าที่อยากจะคุกคีด้วยหมู่คณะก็เพราะว่าอยากทำหน้าที่อาจารย์ถ้างั้นเราก็ไม่ได้ทำหน้าที่อะไรจะเฮไปเฮมาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่คนที่ใส่นั้นไม่ใช่เป็นคนที่ใส่เที่ยวแต่ว่าเป็นคนที่ใส่อยากทำหน้าที่ตัวเองให้มันเต็มที่ที่ไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ย
ไอ้ตัวนี้ปัญหาก็คือว่ามันหยาบพอมันหยาบปุ๊บเนี่ย มันบังถ้ามันเป็นของเนี่ยมันก็เป็นของชิ้นใหญ่ที่มันบังให้คนไม่เห็นอีกเรื่องหนึ่งของตัวเองได้มันไม่เห็นสวัสดีค่ะพี่ชวีวันมันไม่เห็นถ้าเรามีสตินะถ้าเรามีสติเราสามารถเห็นกิเลสเราได้เนี่ยเชื่อหรือเปล่าเพราะว่าความทุกข์ทั้งหมดเลยเนี่ยที่เคยมีอยู่ในหัวใจเนี่ยมันหมดเลยคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังรอผู้ที่พิสูจน์อยู่ตลอดเวลาไม่กลัวการพิสูจน์เข้าใจคำนี้เลยค่ะไม่กลัวการพิสูจน์คืออะไรของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันกลัวการพิสูจน์นะยิ่งของปลอมเนี่ยพิสูจน์ไม่ได้อะพิสูจน์แล้วเจอเลยอะแต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท้าให้มาลองแล้วก็พร้อมที่จะถูกพิสูจน์แต่ขอให้คุณเนี่ยตั้งใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงๆรอการพิสูจน์อย่างกิเลสอย่างหยาบเนี่ยยกตัวอย่างเช่นบางคนที่ชอบพูดจาด่าพูดคำด่าคำหรือคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นคนที่เจ้าชู้คนเจ้าชู้ที่น่าสงสารมันจะไม่รู้ตัวค่ะความเจ้าชู้เนี่ยมันก็คือกามคุณนั่นเองกามราคะที่มันไม่รู้จักพอเห็นคนก็อยากจะยุ่งเกี่ยวอยากจะข้องเกี่ยวกับเขาไปหมดเลยแล้วเราเองเนี่ยคนเจ้าชู้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปรารถนาความรักค่ะปรารถนาความรักอยากจะมีความรักแท้แต่พฤติกรรมเจ้าของเนี่ยไม่เหมาะสมกับรักแท้เหมาะสมกับนกแก้วมากกว่าผมพูดถึงสบู่เลยนะไม่เหมาะสมกับรักแท้พฤติกรรมบางคนอยากจะมีคนรักอยากจะมีคนเข้าใจอยากจะมีแฟนอยากจะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหาไปเรื่อยเลยไม่เคยแสดงความจริงใจกับใครเลยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้รับความรักอันนี้แหละค่ะคือพฤติกรรมที่มันแสดงออกมาเกิดขึ้นจากความไม่พอในกามคุณแล้วก็ไม่มีความอดทนพอจะพิสูจน์ตัวเองไม่มีความอดทนพอเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเอายกตัวอย่างเช่นคนที่เจ้าชู้หรือคนที่ผิดศีลข้อที่3บ่อยๆเป็นยังไงคนที่ผิดศีลข้อที่3บ่อยๆเนี่ยเอาละต่อไปนี้ฉันจะเป็นคนดีฉันจะรักเดียวใจเดียวฉันจะซื่อสัตย์อ่ะสมมตินะคะจะไม่ยุ่งกับใครและอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอไปเจอผู้หญิงอื่นไปเจอผู้ชายอื่นใจก็หวั่นไหวแล้วไอ้ใจที่มันหวั่นไหวอ่ะมันพร้อมจะผิดศีลหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าคนที่เขามีสติเนี่ยเขาจะห้ามใจตัวเองตัวนี้อยู่เขาจะรู้ว่าเออเราจะไปยุ่งกับเขาทำไมเราก็มีของเราอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะได้อยากจะได้รักแท้เราก็ต้องมีความรักแท้ให้คนอื่นแบบเนี้ยแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่โหยหาความรักไอ้คนที่มีกิเลสหนาๆเนี่ยมันเอาไม่อยู่ค่ะไปเรื่อยทีนี้ไปเรื่อยแล้ววิบากกรรมที่ตัวเองเนี่ยเจ้าชู้เนี่ยมันก็ทำให้ตัวเองเนี่ยตกนรกพอตกนรกเสร็จปุ๊บเกิดมาใหม่ทำยังไงก็ไม่ได้ความรักทีนี้ก็มานั่งโอดควรว่าฉันน่ะทำดีที่สุดแล้วทำไมฉันถึงไม่ได้ความรักตอบแทนชาติใดชาติหนึ่งคุณก็เคยที่จะพยายามได้ความรักจากคนนี้มั่งพยายามจะได้ความรักจากคนนี้มั่งพยายามจะได้ความรักจากคนนี้มั่งแล้วพอได้มาคุณก็ไปข้างหน้าเรื่อย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 คุณไม่สามารถที่จะหักห้ามใจตัวเองจากความรักผิดได้นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าสติไม่ทันกิเลสกิเลสมันเกิดแล้วมันจะไปแตกต่างอะไรกันตัวเองก็คิดอย่างนี้เหมือนกันนะคะว่าคนเราเนี่ยไอ้คนที่มันไปข้างหน้าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนกับคนกินอาหารแล้วเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆทั้งๆที่อาหารเนี่ยคุณสมบัติพิเศษมันก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือให้อิ่มหล่อเลี้ยงชีวิตแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่มันกินไปเรื่อยเนี่ยจนด้วยนั่งรถนั่งลา
ขึ้นเครื่องบินไปกินเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้คิดอย่างนั้นมันคิดว่าอาหารเนี่ยมันจะต้องเป็นความสุขอย่างหนึ่งทีนี้ถ้าความสุขที่เรามีเนี่ยมันกลายเป็นสร้างบาปมันคือกิเลสอย่างหยาบมันคือกิเลสอย่างหยาบไหมคะที่ถ้าเกิดเรารักษาศีลเนี่ยมันก็จะทำให้กิเลสอย่างหยาบของเราเนี่ยมันไม่ออกมาแต่พอหลายคนเนี่ยมันทรมานกับกิเลสตัวเองโอ้ทำไงดีเนาะกิเลสมันเกิดขึ้นมาอยากจะนินทาอยากจะใส่ร้ายอยากจะอะไรขึ้นมาเนี่ยในเมื่อมันไม่สามารถที่จัดการกับกิเลสได้แต่ว่าได้บุญแล้วนะคนที่มีกิเลสอยู่แล้วไม่ปล่อยให้กิเลสออกไปพอถึงจุดหนึ่งแล้วมันทุกข์ค่ะกิเลสเป็นเหตุแห่งความทุกข์มันทุกข์ทำไมเราต้องกำจัดกิเลสความอิจฉาความโลภความคับแค้นใจต่างๆเนี่ยอย่างเช่นที่บอกความคับแค้นใจเป็นทุกข์เนี่ยมันโกรธที่มันไม่สมความปรารถนาใครที่มีความปรารถนาอะไรเอาไว้แล้วมันไม่ได้สิ่งนั้นมันก็จะแค้นใจใครมาขัดขวางเราเราก็จะแค้นคนนั้นอย่างที่ตัวเองเคยพูดอยู่ประจำอะค่ะว่าตัวเองก็มีกรณีนี้เหมือนกันตัวเองเป็นคนที่รักจุดหมายในการสร้างบารมีพอใครมาขัดขวางเนี่ยมันแอบเห็นความเคืองของตัวเองนะจริงๆแล้วพยายามที่จะไม่โกรธใครแต่มันขึ้นมาเองรู้สึกว่าไม่น่ามายุ่งกับเราเลยอะไรแต่วิบากกรรมเนี่ยมันก็หนีไม่ได้ก็จะพยายามดูว่าไอ้คนที่เข้ามาขัดขวางเราเนี่ยเขาขัดขวางเราเพราะอะไรเขาอยากจะได้อะไรให้เขาไปซะมันจะได้จบเพราะว่าคนเราเกิดมามันตายทุกคนค่ะตอนที่เราได้สละเนี่ยยังคิดอยู่ในใจเลยว่าพระเวสสันดรเนี่ย ไม่ใช่ธรรมดานะคะสละทุกอย่างเลยชื่อเสียงกิตติยศเงินทองความรักลูกมเหสีอะไรเงี้ยเราชาตินี้เนี่ยเรายังบุญไม่ถึงขนาดนั้นเราไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เลย ที่จะต้องสละคนเราก่อนที่มันจะสละมันต้องมีก่อนไงไม่มีเลยค่ะไม่มีของพวกนี้ที่จะต้องสละเลยไม่มีบุคคลอันเป็นที่รักมากๆที่จะต้องสละไม่มีชื่อเสียงเกียรติยศที่จะต้องสละมันเหมือนกับเราไม่มีอะไรจะสละนะไม่มีอะไรจะสละ วันหนึ่งที่จะต้องสละเนี่ยก็คงจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งแต่ตอนนี้มันเหมือนกับเราไม่มีอะไรที่ต้องสละเพราะว่าเราไม่ได้ยึดกับมันเอาไว้แต่ว่าพระโพธิสัตว์เองก็ไม่ได้ยึดเอาไว้นะคะแต่สิ่งที่พระโพธิสัตว์ได้มาเนี่ยได้มาจากบารมีธรรมที่สร้างแต่เราเนี่ยบารมีไม่ถึงขนาดนั้นเราเลยไม่ต้องมานั่งสละแต่ก็แต่ละคนเนี่ยในเส้นทางการสร้างบารมีมันไม่เหมือนกันเราจะเห็นว่าพระอรหันต์บางรูปก็ไม่มีอะไรเลยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมีทุกอย่างแล้วสละมันไม่เหมือนกันค่ะมันอยู่ที่ว่าใครรู้จักเจ้าตัวอุปทานตัวเนี้ยได้มากแค่ไหนแล้วเมื่อมันคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่ไอ้ตัวปัญญาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเห็นไอ้เจ้าตัวตัณหาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อความยึดมั่นถือมั่นมันคลายก็เรียกว่าดับทุกข์กิเลสมันมีอยู่ถ้าเราไม่ยึดมันมันก็ไม่ทุกข์ไม่ว่าจะเป็นกิเลสตัวไหนความคับแค้นใจความลำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเรามีสติมันก็ไม่ทุกข์มันทุกข์ตอนที่เกิดแต่มันดับเร็วถ้าเรายังเป็นปุถุชนอยู่อ๋อวันนี้ลืมไปเลยค่ะตายแล้วธรรมวลีขออภัยค่ะวันนี้เนี่ยอย่าลืมนะคะ18นาฬิกาเราจะมาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นอาจารย์บูชากันก็เอาดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็ขึ้นพานครูนะถวายตัวเป็นถวายเขาเรียกว่าขึ้นขันธ์5แล้วเราก็จะปฏิบัติบูชากันให้กับท่านพระอาจารย์นะคะก็จะคุยพี่หมออมพรบอกถ้าไม่มีใครมาเนี่ยเราปฏิบัติกันเองนะโอเคแต่เราจะไม่ไปยุ่งกับกิจกรรมของสงฆ์ในวัด
ที่มียังไงเนี่ยเราก็จะร่วมไปตรงไหนที่ว่างเราก็จะมีกิจกรรมเสริมขึ้นมาระหว่างกิจกรรมของวัดวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เมตตาลิงสัญญาณให้วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ